อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีอุ้ยชาวรันนี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมารีแอคเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ T-POP นั่นก็คือวง Triad จ้าตอมอรีแอควง Triad นะครับผมเป็นน้องใหม่จากค่ายเพลงไทยเรคคอร์ดตอมอก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อแต่พอหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่ามาจากเพลงไทยเรคคอร์ดประกอบไปด้วย3คนด้วยกันคำว่า Triad มันแปลว่ากลุ่มที่มี3หรือว่าเลข3อะไรอย่างเงี้ยไตรไงไตรประกอบด้วยน้องชื่อว่าแผ่นเพลงมาริสาแล้วก็มิกินะครับผมแต่เราก็อยากจะรู้แล้วว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยเป็นยังไงเอกลักษณ์เป็นยังไงนะครับผมแต่ที่ต้องมารู้เลยอย่างแรกที่โดดเด่นเลยแล้วก็จำได้ขึ้นใจนั่นก็คือแผ่นเพลงเป็นลีดเดอร์ที่อะไรที่อะไรที่อายุน้อยที่สุดแกเกิดมาไม่เคยเห็นลีดเดอร์ที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมก็อยากจะรู้แล้วว่าความแผ่นเพลงเนี่ยที่อายุน้อยที่สุดแต่เป็นลีดเดอร์ได้เนี่ยจะเฟียสจะดีขนาดไหนนะครับผมและแต่ละคนมาริสาแล้วก็มิกิเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อการสุดาเดี๋ยวเราไปดูเพลง Harmonize นะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เชิญชวนอะไรสักอย่างอยากจะรู้แล้วว่าเขาจะเชิญชวนไปทำอะไรกันเพื่อการสุดาไปดูกันเลยจ้า ต่อหมอรีแอคเดี๋ยวรอบแรกเรามารีแอคกันไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเรามารีแคปตามความรู้สึกของเราไปด้วยกันเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าความหมายของเพลงเป็นประมาณไหนเพื่อกันเสียละไปดูกันเลยจ้าคนนี้คือแผ่นเพลงคนนี้คือมิกกี้คนนี้คือมาริสาอุ้ยชอบท่อนนี้ Come harmonize with me แผ่นเพลงอะไรเต้นสวยแผ่นเพลงอะไรเต้นสวยลูกกูเพลงดีว่ะกูแรปทุกคนเลยอ่ะอุ้ยเพลงท่อนนี้ดีอ่ะท่อนของมาริสาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะว้าเ
แอปเปิ้ลเหรอTrias เมื่อกี้เราก็ดูจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเพลง Harmonize ของ Trias นะครับผมซึ่งตม.บอกได้เลยว่า For Depression คือเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความหลากหลายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของจังหวะขนาดนี้ซึ่งเขาเปิดมาด้วยป๊อปใช่ไหมป๊อปแล้วเขาก็แบบคือมันมีหลายอารมณ์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปในแง่ของตัวเพลงแล้วก็ตัว MV นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปถึงน้องทั้ง3คนให้ทุกคนได้ฟังอีกทีว่าตม.คิดประมาณไหนและทุกคนคิดประมาณไหนนะครับผมเนี่ยเริ่มแรกเพลงมาเลยอ่ะตาวตาวตาดาดาตาตาตาวตาวตาดาดาต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 ามันติดหูนะเอาจริงๆคือมันรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้เพราะว่าปกติเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครเริ่มเพลงประมาณนี้แล้วมันรู้สึกแปลกใหม่นะเอาจริงเริ่มเปิดท่อนแรกมาถือว่าดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่ฟังง่ายๆมันฟังง่ายนะคือมันกำลังขึ้นอ่ะเอางี้ดีกว่าฉันชอบท่อนนี้ฉันชอบท่อนของมาริสาแกมันเป็นท่อนที่อยากฟังบ่อยๆอ่ะเนี่ยแล้วมันก็มากับแร็ปใช่ไหมแล้วก็ตัดด้วยเนี่ยมันเป็นการเข้าท่อนฮุกทีเดียวปรับคำฮาร์มอนไนซ์วิทมีตึงเลิศแต่ถ้าสมะมันแบบบุ้มบุ้มกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยจะเลิศมากว้าแกนั่งแรปดีอ่ะฉันชอบแรปของแผ่นเพลงอ่ะฉันรู้สึกว่าแผ่นเพลงเป็นคนที่แรปเนื้อสวยเป็นเสียงที่เหมาะกับแรปชอบเพราะนี้อ่ะโอ้เนี่ยชอบท่อนพีฮุกเนี่ยแต่มิกกี้หน้าเป็นคนที่ทรงหน้าสวยเชฟหน้าสวยคือแบบมันสตันอ่ะมันสตันนิ่งอ่ะภาพเนี่ยสวยมากแล้วแบบแคปไปทำแบ็กกราวด์คอมพิวเตอร์เนาะสวยมากภาพนี้สวยมาก Check in in your heart แต่อันนี้ค่อนข้างแปลกใหม่อันนี้ต้องใช้เวลาจูนอินกับมันนิดนึงเพราะต้องมารู้สึกว่าพอเพลงไทยทำอะไรแบบนี้มันจะแบบมันต้องใช้การวนฟังหลายๆรอบบอกเลยคือมันไม่ใช่แค่เพลงไทยเพลงเกาหลีอะที่เอาง่ายๆคืออย่างเอสป้าอย่างเงี้ยตม.ฟังอย่าง Next Level อย่างไรอย่างหูฟังไม่ได้เลยมันไม่สนุกเลยแต่พอฟังไปฟังมาสนุกตม.เชื่อว่าเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเพราะมันเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นการวางบล็อกของเพลงแบบใหม่มันไม่ใช่ว่าร้องฮุกแรปฮุกบริดจ์แล้วก็จบไม่ใช่มันเป็นอันนี้มันเป็นแบบมีร้องมีแรปมีฮุกแล้วก็มีร้องแล้วก็มีแรปแล้วก็มีโซโล่เนี่ยไม่ใช่โซโล่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเนี่ยท่อนเนี่ยแต่แต่เนี่ยแล้วก็ค่อยไปท่อนบริดจ์แล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคื
คือมันเป็นการจัดบล็อกเพลงแบบใหม่หมดเลยอะแบบใหม่สำหรับเพลงไทยอย่างสุดท้ายจบด้วยการยื่นแอปเปิลก็คือฟิลเหมือนแบบว่าอยากให้เธอได้มาลองปะโอ้คือเอาจริงๆว่าตอนมอยังไม่ได้โฟกัสกับเนื้อเพลงสักเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่า MV ก็น่าดูน้องก็น่าดูเราก็เดี๋ยวเราไปโฟกัสที่น้องแล้วโฟกัสในสิ่งที่อยากจะบอกต่อให้น้องพัฒนาได้อีกดีกว่านะครับผมส่วนตัวเพลงเนี่ยถือว่าสนุกนะโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยสำหรับเดบิวต์ซิงเกิลของอาค่ายเพลงไทยเรคคอร์ดนะครับผมต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Chai S นะครับผมกับเพลง Harmonize นะครับ Come Harmonize with me คือโดยรวมเพลงแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความใหม่นะความใหม่ของการทีป๊อปเลยเราอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูแล้วก็พิจารณาร่วมกันว่าเพลงอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าสำหรับทีป๊อปเป็นยังไงโดยส่วนตัวของตมรู้สึกว่าแปลกใหม่แปลกใหม่แบบอาจจะต้องฟังหลายๆรอบแต่ฟังรอบแรกก็มีท่อนติดหูมันได้ฉันชอบนี้มากเลยอ่ะอันดับหนึ่งเลยเราอยากคุยถึงน้องๆเรารู้สึกว่าคนที่ค่อนข้างชายและ outstanding สำหรับตอมอเนี่ยก็คือมาริสาคือเรารู้สึกว่ามาริสาอยู่เป็นเล่นกล้องเป็นแล้วดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้ค่อนข้างเข้าถึงคนดูรู้สึกว่าน้องคนเนี้ยอยู่ตรงไหนเราก็อยากดูเก็ตปะคือใครที่ติดตามตอมอก็จะรู้ว่าตอมอจะโฟกัสที่ฟิลลิ่งเป็นหลักแล้วก็พลังที่น้องส่งมาหาเราและเรารู้สึกว่าน้องมาริสาเนี่ยเป็นคนที่ส่งพลังดึงดูดที่ทำให้เราอยากมองได้มากที่สุดมันไม่เกี่ยวกับทรงผมไม่เกี่ยวกับสีผิวหรือไม่เกี่ยวกับคอสตูมในแดงสิ้นแต่เรารู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยมันดึงกล้องเก่งนะครับผมรองลงมาก็คือน้องแผ่นเพลงเป็นคนที่เสียงสวยตอมอค่อนข้างที่จะชมได้เลยว่าแผ่นเพลงเป็นคนที่แรปแล้วเรารู้สึกแบบมันลื่นหูแล้วเราอยากฟังอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกล้องได้แต่ก็อาจจะต้องพัฒนามากขึ้นตมรู้ว่าทางค่ายเขาต้องพัฒนาน้องๆมากขึ้นนะครับผมส่วนมิกกี้นะครับผมมิกกี้น้องหน้าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ทรงหน้าทรงใดนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่สีผิวจะเข้มกว่าทั้งสองคนก็จะค่อนข้างโดดเด่นออกมานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่ได้ชายออกมาคือแบบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแบบยังไม่มีท่อนไหนที่ทำให้มิกกี้แบบว้าวอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะโดยภาพรวม MV นะครับผมเรารู้สึกว่าตัว MV เนี่ยดีภาพสวยกล้องสวยแต่ติดตรงที่ว่าเฮ้ยบางฉากอะน้องก็ยังดูแบบส่งอารมณ์ให้กล้องไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยด้วยความน้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปใหม่เนาะเราก็อยากจะฝากตรงนี้ไปถึงค่ายละครว่าเฮ้ยถ้าน้องได้ปรับปรุงเรื่องฟิลลิ่งการส่งพลังมาให้กล้องเงี้ยแบบดึงกล้องให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจะต้องโอเคแน่ๆเลยสำหรับใครที่ดูตอมารีแอคเพลงนี้แล้วดูเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้หน่อยเผื่อทางค่ายเขาผ่านมาเจอเขาจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงนะครับผมส่วนตัวเพลงตอมอรู้สึกชอบมากท่อนที่ตอมอบอกตอมอรู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่ตกได้เลยถ้าฟังดีๆมันสามารถตกให้เราฟังต่อจนจบได้เพราะว่าเพลงส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่อนแรกๆจะต้องทำออกมาดีแล้วเปิดโดยแผ่นเพลงแล้วมาถึงท่อนนั้นโดยมาริสาแล้วรู้สึกว่ามันดีนะครับผมแล้วก็โดยที่จากที่เราพอจะทราบคร่าวๆนะตัวเพลงเนี่ยเขาจะคอนเซปต์เป็นประมาณว่าอยากจะชวนมาลองอะไรใหม่ๆด้วยกันหรือแบบลองอะไรที่มันแปลกใหม่ตอมอก็ตัวเนื้อเพลงอย่างที่ตอมอบอกตอมอยังจับไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ต้องบอกตรงๆแ
เรารู้สึกได้ถึงความแปลกใหม่อย่างที่ตอมาบอกคือตัวเพลงมันค่อนข้างแปลกใหม่ก็หวังว่าการลองความแปลกใหม่ครั้งนี้ของที่ทุกคนมาฟังพร้อมตอมอหรือว่าไปฟังเองก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยอยากฟังเพลงนี้และติดตามสามสาวนี้ไปมากมากขึ้นนะครับผมทั้งแผ่นเพลงมิกิแล้วก็มาริสานะครับผมบอกเลยว่าถ้าพัฒนามากขึ้นก็จะดีมากขึ้นไปเพราะว่าเป็นสามสาวที่สไตล์แตกต่างกันบุคลิกแตกต่างกันแล้วน่าจะอยู่ด้วยกันแบบลงตัวนะตอมอคาดว่านะยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับผมบอกว่าการรีแอคของตอมอนะครับผมจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วก็ใครคิดยังไงนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะผมใน IG ก็ได้ IG น้องเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมก็ฝากติดตามน้องๆด้วยแล้วก็ฝากติดตามทางเพลงไทยเรคคอร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ตอมอรีแอคด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปกันแล้วมีวงไหนมีเพลงไหนที่อยากให้ตอมอรีแอคคอมเมนต์มาจ้าวันนี้ไปละอันยอง